สวัสดีค่ะพบกับช่องอบเชย Channel นะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมฝุ่นเนี่ยมันชอบเข้าไปอยู่ตามซอกบ้านนะคะตามมุมบ้านนะคะหรือว่าใต้เฟอร์นิเจอร์ขาโต๊ะขาเตียงอะไรเก้าอี้อะไรแบบนี้นะคะหนักสุดนะคะคงเคยเห็นใต้เตียงนะคะเข้าไปกองกันแบบกองใหญ่มากนะคะถึงแม้ว่าเรานะคะจะทำความสะอาดไป1อาทิตย์ก่อนนะคะแต่ว่าหลังจาก1อาทิตย์ก็เห็นฝุ่นมาอีกแล้วมากองรวมกันใต้เตียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเป็นไปได้ของฝุ่นก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรที่ฝุ่นเข้าไปกองกันอยู่ตามซอกตามมุมบ้านก็คือเกิดจากตัวเรานะคะฮะมันจะเกิดจากตัวเราได้ไงคะในเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรเลยปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็ปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกอาจจะเกิดจากตัวเรานะคะเดินกลับมาจากที่ทำงานเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เวลาเปิดประตูนะคะเราก็เอาฝุ่นเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าจากรองเท้าที่เราเอามาจากด้านนอกเข้ามาจากด้านในบ้านนะคะอันนี้จะเป็นแค่ปัจจัยภายนอกสรุปแบบง่ายๆนะคะส่วนปัจจัยภายในนะคะอาจจะเป็นโซฟานะคะผ้าเช็ดตัวเครื่องนุ่งห่มของเรานะคะหรือว่าจะพรมแต่งบ้านเรานะคะทั้งใยสังเคราะห์แล้วก็ใยธรรมชาตินะคะสามารถเกิดฝุ่นได้หมดเลยนะเดินนะคะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวในอพาร์ตเมนต์หรือว่าในบ้านเรานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเดินนะคะนั่นก็คือกระแสลมนะคะกระแสลมนี้นะคะมันมีการเคลื่อนไหวของฝุ่นนะพอเราเดินนะคะฝุ่นนะคะมันก็จะไปอยู่ด้านข้างของผนังห้องนะคะไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเชยจะพิสูจน์ให้ดูนะคะเราไปดูกันเลยค่ะการทดลองนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะอบเชยจะใช้ไม้ถูพื้นตัวนี้นะคะถูแค่เฉพาะกลางห้องนะคะพื้นตรงกลางแค่นั้นนะคะแล้วช่วงที่2นะคะอบเชยจะเอาไม้ตัวนี้นะถูเฉพาะขอบนะคะขอบพื้นนะคะมุมพื้นแค่นั้นนะคะแล้วผลลัพธ์นะคะเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสิ่งที่พบนะคะที่อบเชยพบก็เห็นแค่เส้นผมของอบเชยนะคะที่มันร่วงตกนะคะแล้วก็ไม่เห็นอะไรมากจากนั้นนะคะอบเชยก็ไม่รอช้าที่จะพิสูจน์ช่วงที่2ของเรานะคะคือจะเอาไม้ถูพื้นเนี่ยไปเช็ดแค่มุมนะคะมุมขอบพื้นนะคะที่ติดกับผนังบ้านนะคะไปดูว่าจะเจออะไรบ้างค่ะโอ้โหฝุ่นมันเยอะมากเลยนะคะคืออบเชยไม่ใช้ไม้ดันฝุ่นแล้วคืออบเชยเหนื่อยนะคะอบเชยมีตัวช่วยอื่นนะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าสำหรับอบเชยคือมันสะดวกกว่านะคะที่อบเชยเอาเศษฝุ่นเก่าออกนะคะแล้วเราจะมาพิสูจน์กันว่าแค่อบเชยดูดฝุ่นแค่ตามขอบบ้านนะคะฝุ่นมันจะเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวอบเชยขออนุญาตดูดฝุ่นจากตรงที่อบเชยพิสูจน์กับไม้ถูพื้นถ้าอบเชยยังทิ้งไว้แบบนี้นะคะมันก็จะลอยอยู่ในอากาศเหมือนเดิมนะคะฝุ่นจากไม้ถูพื้นของอบเชยนะที่เอาไปใช้ดันฝุ่นเมื่อกี้อ่ะอันนี้แค่เศษเสี้ยวเดี๋ยวเราไปทำต่อกันเลยค่ะฉุดไปเมื่อกี้นะคะคือเมื่อกี้อบเชยไม่ได้ดูดหมดทุกซอกทุกมุมของบ้านนะคะตรงไหนที่พอดูดได้ก็ดูดนะคะ
เฮ้ยโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้แค่เป็นมาตรงฝานะคะแล้วก็มีแบบโอ้โหเศษดินแบบว่าอะไรเนี่ยเศษฝุ่นนะคะแล้วก็มีข้างในด้วยนะคะข้างในด้วยนะคะมันเยอะมากมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะคือมันเยอะคือเช็ดแต่ขอบนะคะตามซอกตามมุมตามขอบบ้านแล้วก็ใต้เตียงนะคะไม่ต้องไปทำความสะอาดทั้งบ้านนะคะแค่ดูดขอบหรือว่าเช็ดขอบตามมุมตามบ้านนะคะบ้านคุณนะคะก็สะอาดได้เป็นไงครับทุกคนอบเชยเชื่อว่าคลิปนี้นะคะได้ช่วยเหลือชีวิตพ่อบ้านแม่บ้านกันหลายๆคนเลยนะคะใครนะที่มีเวลาน้อยนะคะก็เอาวิธีนี้ไปทำได้นะคะไม่มีเครื่องดูดฝุ่นแบบมือนะคะก็ใช้ไม้ดันฝุ่นแทนเอาก็ได้ค่ะได้ผลเหมือนกันนะคะและวันนี้นะคะอบเชยต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้อบเชยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ